จุงก้าเซมไซส์สวัสดีครับผมวันนี้มาเก็บตกคลิปนี้กันนะครับระหว่างเดินทางวันนี้นะครับนี่ครับผมมากับตันนายจุงก้าสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับผมเดินทางครับขับรถเมียขนาดเลยวันนี้ สิว่ายังไม่ได้กินข้าวแต่เช้าสิว่าไม่ได้กินข้าวแต่เช้าเลยต้องจอดครับครับผมวันนี้มีเมนูอะไรบ้างแต่เมื่อกี้สั่งมาคือเกาครับผมครับแบบอย่างก่อนเหมือนเดิมเหมือนเดิมบ่กินบ่แม่นครับผมก้อยขมครับครับผมมีก้อยขมบ่ได้ครับครับตำบักหุ่งตำบักหุ่งไก่ย่างไก่ย่างแล้วก็ข้าวเหนียวครับผมข้าวเหนียวครับผมครับเนี่ยฮะนำว่าที่ว่าเพิ่นสั่นนะเพิ่นสั่นแห้งแล้วตอนนี้สั่นมากขอตำบักซอยเนาะลองเพิ่นเถิดครับเพิ่นบ่ได้กินขอตำบักซอยเด้อครับผมแม่นครับผมมาชิมกันก่อนครับคือกันครับผมนี่มือผมสั่นผมแห้งแล้วครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูเมนูกันแซ่บๆมากินน้ำกันครับแชมแชมแชมมาแล้วครับผมสองเมนูมาแล้วครับผมนี่น่ากินมากไก่ย่างย่างไก่กับตำบักหุ่งใส่เม็ดรุ่ยรุ่ยหนาด้วยเม็ดหมักเกษตรครับผมคักกระถินคักเกษตรนะครับเดี๋ยวผมจะซีมครับผมครับมับอือโอ้บ่ครับครัวจะไม่หมดเดี๋ยวชิมชิมดูก่อนจังน้อยนึงก่อนนะครับผมแก้วผมครับนี่ผักครับผมมาแล้วครับไหนพี่น้องนี่นี่ของแซ่บครับผมเบื่อขาดบ่ได้พี่น้องแต่ใช้มาใส่มาบานเพลินครับผมครับไอ้เจ้าว่าไปกรุงเทพอ่ะพี่น้องลาดยะโสลาดยะโสครับชักแมนมาแมนอยู่กรุงเทพผมมาหอนมองเลยครับจัดเลยของแกครับผมลาบยะโสพอมาถึงมาถึงยะโสครับผมกินยะโสต้องลาบยะโสแท้ครับผมนี่ครับโอ้น้ำลายไหลอันนี้ขันขมบ่เดี๋ยวผมจีกินตรงนี้อีกทีนึงผมว่าอันนี้ขมแน่นอนอ๋อมับเป็นยังไงแอมลาบยะโสแอมครับพี่น้องมาครับผมพี่น้องครับผมครับแซ่บเนี่ยอันนี้อันนี้บ่แม่นอันนี้น้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่น้ำมาเออไอ้น้ำรัวครับผมมันน้ำจิ้มไก่บ่แม่นว่ะเอออุ้ยบ่แม่นบ่แม่นนะขมว่ะขมนี่กันขมตั้งจังซี่ครับผมนี่นี่ครับผมมือโปรมือโปรพ่อบ่น้อยเหมือนจานนึงนี่เติมได้เติมได้ท่านแจ๋ปานเงาะแซ่บๆผักกระดอกก็มีเหรอครับผมนี่ไงผมบ่พ่อผักกระดอกอีกโอ้ยเห็นแล้วน่าอร่อยเดี๋ยวขอชิมบ้างแล้วเด้อมาเด้อมาเด้อครับผมกินข้าวกินข้าวเบิ่งหมอพี่ด้วยครับมันเกือบมาหน่วยไงแดงเป็นตะย่านเพิ่นสิว่าผมบ่กล้ากินนี่เด้อเพิ่นเลยเข้ามาสู้ครับลองเบิ่งกินได้คือเก่าครับผมหมักของผมผมทำนี้ด้วยเดี๋ยวจะถนัดครับผมโอ้ยผมพอดตุ่มลงนี่ครับแก้วเบียร์ครับตักกินก่อนยังสี่ก่อนอันเพื่อนเอาหน่วยใหญ่แดงๆหน้าเพื่อนมาคู่ห้องนะครับเขาจังบ่กล้ากินนะกล้าครับผมแต่ว่าบ่แม่นเพิ่นคู่ครับมันเผ็ดอีหลีเพื่อนอาจารย์เออดีป่ะสุดยอดเลยครับผมแต่กินหลาบยะโสครับชงครับมันเลยแซ่บของแท้ครับผมไม่กินยะโสเลยครับผมนี่ของแท้ครับมาเด้อมาเด้อใจลาบไปอยู่จังหวัดอื่นหรือไปอยู่กรุงเทพเพิ่นเขียนว่าลาบยะโสผมว่าของปลอมครับเพื่อนอาจจะไปยักยะโสอยู่กับจริงครับผมนี่ของแท้ครับกินหมูเมี่ยงยะโสเลยครับผมของแท้แต่ว่าแซ่บอีหลีครับผมแต่พ่อเขาเจ้าเพชรอยู่กรุงเทพแซ่บครับพุ่นยะโสเพชรครับผมสูงก็เจ้าเนาะน้ำจิ้มนี้ก็โดนแบบนี้เนาะอันนั้นกินใกล้โอ้
ผมเพชรผมว่าสิเฒ่ากินได้พยายามเพิ่นว่าให้ครับหาของเพิ่นแล้วเสียดายเสียของหมาเมียตัวเที่ยวกีดามันก็โอ้ยถ้าบ่กินบ่กินเบิดนี่ว่าครับผมเอาไว้เฮ็ดหยังได้สิว่าสมเป็นนี้อร่อยดีเครับผมเดี๋ยวเพิ่มแรงเสร็จเดี๋ยวจะได้เดินทางต่อครับเก็บแล้วครับผมเสร็จสรรเรียบร้อยครับผมแผ่นทองเลยครับหลังจากสั้นหายสั้นเลยบ้านนี้ครับหายหลังจากหายสั้นเป็นแผ่นทองครับบ้านนี้พร้อมเดินหน้านะครับผมครับผมเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปครับครับผมมาเขาจิไปใส่มาใส่ครับผมมาถึงกำลังเดินทางติดตามครับผมครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับไปแล้ว